ื่อโลกได้ก้าวสู่ศตวรรษที่21ทุกวงการได้มีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับวงการการศึกษาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกันหนึ่งในการปรับตัวนั้นก็คือการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆเข้ามาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเครื่องมือบนโลกออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีอยู่จำนวนมากนะคะดังนั้นถ้าเราจะจัดกลุ่มเครื่องมือแต่ละประเภทจะทำให้เข้าใจรูปแบบของการใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มการใช้งานได้เป็น12กลุ่มดังนี้ค่ะAR type AR ย่อมาจาก Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่ผสมความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนโดยใช้วิธีซ้อนภาพ3มิติที่อยู่ในโลกเสมือนบนภาพที่เห็นในโลกความเป็นจริงผ่านกล้องหรืออุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นต้นโดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันทีปัจจุบันได้มีการใช้ AR ในการศึกษามากขึ้นตัวอย่าง AR ที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือ Erasma Wicked Tooth เป็นต้น Infographic มาจากคำสองคำก็คือ Information และ Graphic ซึ่งหมายถึงการสร้างภาพเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ยากต่อความเข้าใจให้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้หลายประการเช่นทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นในเรื่องของแนวคิดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มสมรรถนะในการคิดและพัฒนาไอเดียรวมทั้งทำให้จำได้ง่ายขึ้นคงอยู่นานและสามารถนำกลับมาใช้ได้สะดวกขึ้นตัวอย่างเครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกที่ได้รับความนิยมในการใช้งานขนาดนี้ได้แก่ Powtoon PictoChart เป็นต้น Presentation Type สื่อนำเสนอหรือ Presentation เป็นสื่อที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียนซึ่งคาดหวังว่าผู้เรียนจะเข้าใจเชื่อถือเห็นตามเหมือนที่ผู้สอนตั้งใจไว้ดังนั้นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางการนำเสนอด้วยสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ผู้สอนต้องการจะถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องไม่เพียงแต่เนื้อหาเท่านั้นรูปแบบการนำเสนอก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้สื่อนำเสนอนั้นน่าสนใจน่าติดตามตัวอย่างโปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอเช่น Microsoft PowerPointPrezi เป็นต้น Animation Type การใช้แอนิเมชันจัดการเรียนการสอนในยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคนี้ผู้สอนสามารถที่จะใช้ภาพกราฟิกที่เคลื่อนไหวแสดงเนื้อหาที่ยากต่อความเข้าใจให้ง่ายต่อการรับรู้ของผู้เรียนนอกจากนี้แล้วยังสร้างความเพลิดเพลินและน่าสนใจให้กับผู้เรียนอีกด้วยปัจจุบันโปรแกรมสำหรับสร้างภาพแอนิเมชันมีอยู่อย่างมากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่น Girl Animate Wookie เป็นต้น Game Type เกมเพื่อการศึกษาสืบเนื่องจากความนิยมในการเล่นเกมของเยาวชนจึงทำให้เกิดความสนใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้เรียนให้ความสนใจเช่นการเรียนผ่านเกมจำลองสถานการณ์ผู้เรียนจะได้รับบทบาทสมมุติให้ทำกิจกรรมต่างๆระหว่างเล่นเกมการเรียนรู้เกิดจากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมและการได้รับผลป้อนกลับตัวอย่างเกมประเภทนี้เช่น Eternal Story ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผู้เรียนจะต้องสร้างตัวละครแทนตัวเองและเข้าไปทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถโต้ตอบกันเองภายในระหว่างการเล่นเกมได้อีกด้วยบล็อกไทป์บล็อกมาจากคำว่าเว็บบวกล็อกไฟล์ซึ่งหมายถึงการเก็บล็อกบนเว็บนั่นเองบล็อกจึงหมายถึงเครื่องมือที่ช่วยผู้ใช้เก็บข้อมูลการนำเสนอการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆข้อมูลข่าวสารความรู้ประสบการณ์ความคิดเห็นความรู้สึกบนเว็บนั่นเองนอกจากนี้บล็อกยังอนุญาตให้ผู้เข้ามาอ่านแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมท้ายข้อความที่มีผู้นำเสนอไว้ตัวอย่างของบล็อกได้แก่บล็อก Blogspot WordPress เป็นต้นผู้สอนที่ใช้บล็อกสามารถแบ่งปันเนื้อหาความรู้เพิ่มเติมจากที่สอนในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาอ่านเพื่อทบทวนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ท้ายของข้อความบนบล็อกของอาจารย์ได้ Encyclopedia Type ในที่นี้จะขอพูดถึง Wikipedia
ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์ผู้ใช้สามารถใช้วิกิได้ใน2ลักษณะคือ 1. สืบค้นงานบนวิกิที่มีผู้เข้ามาบันทึกแบ่งปันความรู้ไว้แล้วโดยเว็บไซต์ที่เป็นทางการเหล่านี้จะมีบรรณาธิการเพื่อคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะแบ่งปันสู่สาธารณะ 2. ร่วมเป็นผู้แบ่งปันเนื้อหาความรู้ที่ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความถนัดหรือสนใจหรือร่วมกันแก้ไขงานที่มีผู้บันทึกแบ่งปันความรู้ไว้แล้วตัวอย่างของสื่อประเภทนี้ได้แก่ Wikibook ค่ะ Personal Website Typeการสร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับบางคนอาจเป็นเพียงอดีตเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันจึงทำให้มีผู้พัฒนาการสร้างเว็บไซต์ที่ไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายและที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเหตุนี้จึงมีผู้สอนหลายท่านนิยมสร้างเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในการนำเสนอเนื้อหาทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆตัวอย่างโปรแกรมสำหรับการสร้างเว็บไซต์คือGoogle Sites และ Wikispace ค่ะ Social Media Type Social Media เป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคมหมายถึงเครื่องมือสร้างชุมชนของผู้คนบนสังคมออนไลน์ปัจจุบันผู้เรียนจำนวนมากใช้เครื่องมือสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแทนการใช้อีเมลผู้สอนจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาทำความรู้จักและให้ความสนใจกับเครื่องมือเหล่านี้เพื่อเข้าใจถึงประสบการณ์ความต้องการและพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้สร้างให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนตัวอย่างเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ได้แก่ Facebook, Instagram และ Twitter เป็นต้น Curation Type ปัจจุบันได้มีการแชร์หรือแบ่งปันเนื้อหาที่ตนเองเขียนหรือสร้างขึ้นเองไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดข้อมูลเป็นจำนวนมากแต่ความจริงแล้วเนื้อหาเหล่านั้นไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดก่อนนำมาใช้จึงต้องคัดเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเสียก่อนจึงส่งผลให้เกิดเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลและเก็บบันทึกไว้เพื่อง่ายต่อการใช้งานเช่น Scoop It Pinterest ดังนั้นคำว่า Curation จึงหมายถึงการสืบค้นจัดกลุ่มและแบ่งปันเนื้อหาที่ดีที่สุดเกี่ยวข้องกันที่สุดนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของผู้คัดสรรโดยมีรูปแบบและวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจซึ่งผู้คัดสรรอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้สร้างคอนเทนต์นั้นๆเลยก็ได้ Video Based Sharing Type ในที่นี้จะขอพูดถึง YouTube ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก YouTube ได้ใน2ลักษณะคือใช้คลิปเพื่อศึกษาและใช้เป็นแหล่งในการนำเสนอเนื้อหาความรู้สารสนเทศต่างๆที่ต้องการแบ่งปันโดยการนำไปใช้ในการสอนนั้นอาจารย์สามารถให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาจากคลิปที่เหมาะสมและสะท้อนความคิดหรืออภิปรายจากการดูคลิปดังกล่าวหรือการมอบหมายให้ผู้เรียนที่มีความสามารถถนัดและสนใจในการใช้ YouTube ในการทำโครงงานการนำเสนอรายงานหรือสรุปเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้เป็นต้น LMS Type เป็นรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนระดับอุดมศึกษาที่ได้รับความนิยมใช้งานเป็นอันดับต้นๆได้แก่การใช้ e-learning โดยอาศัยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Learning Management System หรือ LMS การที่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ช่วยให้การจัดการสอนออนไลน์หรือ e-learning เป็นไปได้อย่างสะดวกทั้งนี้เพราะระบบจะมีเครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดการสอนได้เช่นระบบล็อกอินการสร้างเนื้อหาการสร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาการติดต่อสื่อสารการสร้างกิจกรรมแบบฝึกหัดการประเมินเป็นต้นเป็นยังไงบ้างคะกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันกับการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านได้เห็นนั้นเป็นเพียงตัวอย่างและส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้เพียงเท่านั้นค่ะแต่ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมากจึงทำให้มีเครื่องมือใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายให้ได้เลือกใช้กันซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้สอนนะคะที่จะเลือกใช้เครื่องมือใหม่ๆที่ตอบสนองกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันแต่หลักสำคัญก็คือ
การประยุกต์ใช้แล้วต้องให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ